สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูต้มผักกาดดองเนื้อขาหมูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาทำการล้างผักกาดดองก่อนนะครับเราก็นำใส่ชามแล้วก็เปิดน้ำเปล่าใส่แล้วทำการล้างขยำผักกาดดองนะครับเพื่อให้ความเปรี้ยวของผักกาดดองลดน้อยลงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำออกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนำไปต้มต่อนะครับติดตามชมกันนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำต้มผักกาดดองขาหมูวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อขาหมูหั่นชิ้นผักกาดดองกระเทียมรากผักชีพริกไทยโขกผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเกลือเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก็นำน้ำใส่หม้อตั้งเตานะครับเปิดไฟแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะครับตอนนี้น้ำเราก็เริ่มร้อนแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำรากผักชีและกระเทียมนะครับกระเทียมบุกใส่ลงไปเลยนะครับรากผักชีกระเทียมบุกนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับเมนูง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตั้งไปให้น้ำเดือดนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราค่อยจะใส่เนื้อขาหมูที่เราหั่นชิ้นไว้ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวขอปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะครับเราก็จะแง้มไว้นิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีตอนน้ำเดือดนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้น้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำเนื้อขาหมูที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วต่อไปนะครับตามด้วยผักกาดดองนะครับผักกาดดองที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ทำการคนสักเล็กน้อยนะครับเมนูนี้ก็อย่างที่บอกครับทำไม่ยากเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับใช้ไปกลางๆใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับปิดฝาหม้อเอาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปเรื่อยๆเลยโอเคนะครับติดตามชมกันต่อครับนี่เมื่อเราตั้งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดฝาหม้อดูน้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่พริกไทยนะครับพริกไทยโขกเ
ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนส่วนผสมสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะชิมรสชาติดูนิดนึงว่ารสชาติที่เราปรุงไว้เป็นยังไงบ้างนะครับขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนนะครับปล่อยตุ๋นไปรอให้เนื้อหมูของเราสุกนิ่มนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาไว้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับเมนูต้มผักกาดดองขาหมูของเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยตุ๋นไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงเมื่อเสร็จนะครับแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟใส่ชามนะครับติดตามชมกันต่อครับนี่เมื่อเราต้มมาจนเสร็จได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปตักใส่ชามกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของต้มผักกาดดองเนื้อขาหมูที่เราตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าติดตามชมนะครับว่านายเดี่ยวคนชิวๆจะมีเมนูอะไรใหม่มาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ